้าสีขาว100%ซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือท่านชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์แล้วก็ได้ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่8 เมษายน 2565ก็เรียกว่าครบ1 ปีไปหมาดๆนะคะถ้าเป็นคนก็เรียกว่าฉลองวันเกิดเพิ่งนะคะเพิ่งฉลองไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะการก่อตั้งบริษัทของเราไฮเวิร์กช็อปนี้ก็มาจากแนวคิดของท่านประธานนะคะว่าคิดว่าทำบริษัทเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ให้ทำด้วยความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตานะคะสมาชิกทุกคนคือครอบครัวและทุกคนก็คือหุ้นส่วนบริษัทของเรานะคะไฮวันช็อปจึงมีความโดดเด่นกว่าบริษัทธุรกิจอื่นๆที่เคยผ่านมานะคะเพราะท่านประธานซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และก็มากประสบการณ์มากกว่า30 ปีนะคะจากประสบการณ์ที่ท่านได้ผ่านมากับบริษัทที่เรียกว่าใหญ่ระดับโลกตั้ง8 บริษัทนะคะทำให้ท่านได้นำประสบการณ์ที่ได้บริหารแล้วก็ทำมาเนี่ยก็มาขัดเกลามาพัฒนาให้บริษัทไฮเวิร์กช็อปที่ท่านได้คิดเพื่อพวกเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่าเหมือนกับว่าทั้งขัดทั้งเกลานะคะทั้งพัฒนาจนอะไรที่เรียกว่าไม่ดีที่เรียกว่ามันทำให้สมาชิกเนี่ยมันติดขัดมันไปได้ไม่ดีเนี่ยท่านก็จัดการนะคะจัดการพัฒนาจนได้เป็นไฮเวิร์กช็อปทุกวันนี้และส่วนที่ไม่ดีอะไรต่างๆตอนนี้ก็กำลังพัฒนานะคะกำลังพัฒนาไปจนกว่าเรียกว่าจนกว่าจะสมบูรณ์นะคะจนกว่าจะเพอร์เฟกต์และเมื่อได้ก่อตั้งเสร็จบริษัทก็เรียกว่านะคะเพอร์เฟกต์แล้วก็สมบูรณ์ทั้งทุกด้านนะคะทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งพวกเราก็ได้รู้จักและก็ได้เห็นสรรพคุณผลของการใช้มาแล้วนะคะทุกคนก็เห็นแล้วก็อยากใช้นะคะอยากสัมผัสกับสินค้าของเราระบบนะคะระบบการจัดโปรแกรมนะคะแผนการตลาดแล้วก็การมาร่วมหุ้นส่วนมาทำธุรกิจของสมาชิกของเราก็ได้รับการเรียนรู้นะคะได้รับการเรียนรู้ทุกด้านนะคะทั้งคุณธรรมทั้งการจัดทำการทำระบบการอะไรเนี่ยเรามีความรู้นะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะทั้ง3 ห้องนะคะตั้งแต่7 โมงนะคะแล้วก็5 โมงเย็นแล้วก็1 ทุ่มทำให้สมาชิกของเราเนี่ยมีความรู้นะคะในการดำเนินธุรกิจเรียกว่าโดดเด่นนะคะทำไปด้วยความเรียกว่ามั่นใจมีความถูกต้องมีความเรียกว่าประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะเพราะว่าทำด้วยความที่ว่าคุณธรรมนำธุรกิจนั่นเองนะคะและความที่บริษัทที่ท่านประธานของเรามีวิสัยทัศน์แล้วก็ได้จัดทำให้บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่สมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้นักธุรกิจที่เขาเรียกว่าโด่งดังของต่างประเทศนะคะของโลกเลยเนี่ยได้มาตัดสินใจมาเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนนะคะด้วยความที่เห็นว่าท่านประธานเนี่ยได้จัดการอย่างดีเยี่ยมนะคะแต่เรียกว่าเห็นแล้วว่าบริษัทของเรานะมีระบบนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะที่ยอดเยี่ยมมากทำให้นักธุรกิจดัง
ท่านแรกที่มาร่วมแล้วก็พวกเราก็ได้รู้จักท่านนะคะได้มาร่วมประชุมได้มาทำให้พบปะกันแล้วนะคะก็คือท่านแรกก็คือคุณเกลนเจนเซนนะคะจากประเทศอเมริกาท่านผู้นี้เป็นนักธุรกิจที่เรียกว่าโด่งดังนะคะเป็นบริษัทของท่านก็คือบริษัท AGL นะคะที่โด่งดังไปทั่วโลกกว่า60ประเทศนะคะ60ประเทศแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิ AGL Care ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เรียกว่าช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือประชากรของประเทศที่ยากจนนะคะการเขาเรียกว่าระบบโภชนาการอะไรไม่ดีนะก็ท่านก็ไปจัดการช่วยเหลือนะคะทั่วโลกหลายประเทศและท่านที่สองที่ได้มาร่วมหุ้นก็คือคุณลอเรนซ์โรเบิร์ตเอเออาร์วินนะคะชาวแคนาดาท่านเป็นเริ่มแรกนี่ก็ท่านเป็นเพื่อนกับท่านประธานนะคะแต่นักธุรกิจของต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นเพื่อนรักแค่ไหนนะคะถ้าไม่เห็นว่าบริษัทนี้ดีจริงยอดเยี่ยมจริงเขาก็ไม่มาร่วมลงทุนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าความเป็นเพื่อนแล้วฉันช่วยละร่วมจะดีหรือไม่ดีก็มาช่วยก่อนไม่ใช่นะคะถึงแม้จะเป็นเพื่อนก็ต้องเห็นว่าบริษัทของเราไฮเวิร์นช็อปนี้ดีจริงนะคะท่านลอเรนซ์ถึงได้มาร่วมนะคะร่วมหุ้นร่วมลงทุนนั่นกันด้วยเป็นพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็ที่3นะท่านที่3ทั้งเป็นเรารู้จักทั้งผู้ที่มาร่วมทำงานก็คือผู้เขียนโปรแกรมก็คือคุณอาเธอร์ซึ่งมาจากบริษัท Access Solution นะคะของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าเด่นดังนะคะเกี่ยวกับการทำระบบดิจิทัลในการทำธุรกิจออนไลน์นะคะมีผู้ที่เรียกว่าไปประกวดนะคะไปประกวดได้รางวัลชนะเลิศในการเขียนโปรแกรมในการทำโปรแกรมเกี่ยวกับระบบดิจิทัลของระดับโลกหลายรางวัลนะคะเยอะมากแล้วก็บริษัทที่เป็นนะคะเป็นเขาเรียกว่าบริษัทเนี่ย laboratory นะคะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการวิจัยนะคะวิจัยว่าไอ้ส่วนผสมนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่จะออกมาอันไหนที่เรียกว่าทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ดีนะก็จะมีการวิจัยโดยบริษัทเขาเรียก product laboratory นะคะซึ่งทำให้สินค้าของเราออกมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะคะทำให้พวกเราใช้แล้วเนี่ยเห็นผลนะคะสุขภาพดีนี่ก็คือนะคะบริษัทที่ของคนไทยที่ได้เรียกนักธุรกิจที่โด่งดังระดับโลกได้มาเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนนะคะก็หายากนะคะบริษัทของคนไทยเราล้วนๆแล้วก็ทำให้หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาก็เรียกว่านะคะด้วยการบริหารของท่านประธานนะคะและก็เรียกว่าพวกเราได้เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่ไม่ต้องไปกังวลนะคะต้องเราก็ทำด้วยความมั่นใจว่าบริษัทนี้ของเรานี่เนี่ยก็คือไปได้ด้วยดีนะคะทำแล้วเนี่ยทุกคนประสบความสำเร็จมีความสุขมีสุขภาพที่ดีมีเศรษฐกิจมีเงินใช้นะต่อไปเราก็จะไม่มีหนี้ไม่มีสินใช่ไหมคะรายได้ของเราเนี่ยเราเมื่อเรามีรายได้เราก็จะไปชวนนะคะไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนอะไรที่อยู่รอบตัวเราใครที่มีความลำบากใครที่ต้องการนะคะใครขาดอะไรใครสุขภาพไม่ใช่ว่าเงินอย่างเดียวนะคะ
ใครที่เห็นว่าสุขภาพก็ต้องการทำให้สุขภาพดีมีอะไรที่เขาผิดปกติเป็นโรคเป็นอะไรเราก็ไปชักชวนนะคะไปนั่นมาว่าให้เขาเนี่ยมีสุขภาพดีทุกคนนะคะทุกท่านจะเห็นว่าระบบผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้มอบให้เราผู้ซึ่งมาร่วมหุ้นกันเนี่ยได้รับความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจที่จะชักชวนเพื่อนมาเข้าร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าสุดท้ายจากชื่อของบริษัทของเรานะคะว่า Hype Workshop คำว่า Hypeมันอยู่ในตัวเองของตัวเองอยู่แล้วว่าคำว่า hype ก็คือนะคะความสุขภาพดีแล้วก็เรียกว่านะคะทุกคนที่มาอยู่ไอ้ที่นี่นะก็คือ people แล้วก็มาอยู่ในบริษัทที่ perfect นะคะก็เรียกว่าต่อไปจะมีชีวิตที่ดีที่ประสบความสำเร็จได้มีความสุขกันทุกท่านนะคะก็ขอนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ดีตามที่ท่านประธานแล้วก็พวกเราได้มุ่งมั่นนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะครับรัวครับสำหรับต้องการแต่พอเสียงหายก็ทำงานนะครับพอเกียดเสียงหายอะค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลพออยู่ไหนอะคะทำไมเสียงขาดหายคะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินยังครับได้ยินยังครับได้ยินแล้วค่ะคือไม่รู้สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะผอ.ได้ยินชัดแล้วค่ะได้ยินแล้วครับครับครับงานก็คือบริษัทดีอย่างไรครับคุณมากครับบริษัทเราจะดีอย่างไรเดินไปอย่างไรแต่เราต้องอย่าลืมว่าทุกคนต้องมีสำเร็จให้กับชีวิตจิตที่ไม่มีความอารมณ์ที่มันโกรธอารมณ์โลภแล้วก็อารมณ์หลงนะครับเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเดินสายกลางไม่ตึงหรือไม่หยอดจนเกินไปนะครับจิตประพัดสอนที่มีสติจิตต้องนิ่งนะครับความทุกข์เกิดจากกิเลสสติมาปัญญามันก็จะเกิดนะครับผมการเป็นผู้นำต้องทำให้เขาดูนะครับต้องชนะใจตัวเองนะครับทำทั้งร่างกายวาจาใจนะครับนั่นคือกุศลบท10นะครับที่เราต้องนำมาปฏิบัติควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมหรือการไปนะครับสปอนเซอร์คนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทดีนะครับตัวบุคคลดีนะครับมีจิตวัตรสอนก็นำมาซึ่งเกี่ยวกับควบคู่กับบริษัทที่มีกว่ามีคุณธรรมนำธุรกิจนะครับครับครับต่อไปครับเมื่อเรียบร้อยแล้วสร้างเสร็จครับเสียงหายอีกแล้วค่ะพอ
โหลค่ะเสียงหายค่ะผอ.คนเราต้องมีสุขภาพดีและก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในการเสริมสร้างให้สุขภาพเราดีด้วยนะครับกับวิจารณ์ท่านต่อไปนะครับที่จะให้ความรู้กับเรานะครับท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับวิชาเกษตรศาสตร์นะครับประวัติการทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ท่าเรือคลองเตยนะครับผลงานที่มีความประทับใจในความเป็นเอกภาพและอิสระด้านความคิดในไงเวิร์นช็อปนะครับก็ขอตบมือรัวๆต้อนรับนะครับท่านพีระอูทรัพย์นะครับผมกราบเรียนเชิญครับครับพีระอูอยู่ปะครับครับผมครับสวัสดีสมาชิกไฮเวิร์นช็อปทุกๆท่านนะครับผมพีระอูทรัพย์ผู้สปอนเซอร์ก็คุณพัทยาอัพไลน์คุณนิดมาดปันเจิดในอัพไลน์สูงสุดก็เป็นอาจารย์ธัญลักษณ์สุจิพงศ์แล้วก็โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทไฮเวิร์ดช็อปที่ได้เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคุณภาพชีวิตการจะดูแลคุณภาพร่างกายของเราอย่างไรให้มันดีในขณะที่อายุเรามากขึ้นไม่ว่าการหายใจไม่ว่าการออกกำลังกายไม่ว่าการกินอาหารทุกๆอย่างก็ต้องคอยควบคุมคอยดูแลหลายๆอย่างแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยถึงการดูแลรักษาระบบที่มันอยู่ในร่างกายของเราด้วยสารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า CBD หรือแคนนาบิโดยสาร CBD คืออะไร CBD มีประโยชน์อย่างไรและทำไมเราต้องใช้ CBD และผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เคยใช้สาร CBD แล้วก็บอกต่อๆกันว่าเบาหวานก็หายความดันก็หายเป็นแผลเรื้อรังก็หายก็แห้งหรือว่าอาการไมเกรนก็ดีขึ้นมัน CBD เข้าไปรักษาได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปหาคำตอบด้วยกันสาร CBD อยู่ในสมุนไพรที่เราเรียกว่ากัญชาและกัญชงคือทั้งสองชนิดนี้อยู่ในตระกูลของแคนนาบิสกัญชาและกัญชงจะมีสารอยู่2ตัวหลักๆคือ THC และ CBD THC เมื่อเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันจะออกฤทธิ์กดประสาทใจสั่นหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็คลื่นไส้ต่างๆส่วน CBD จะออกฤทธิ์แค่ของสาร THC คือจะไม่กดประสาทจะไม่วิงเวียนไม่ขึ้นไส้จะช่วยอาการปวดคลายช่วยลดอาการปวดและช่วยในการนอนซึ่งตามกฎกระทรวงแล้วสารสกัด CBD ต้องมีส่วนผสมของ THC ไม่เกิน 0.2% ซึ่งเราแทบจะไม่รู้สึกสาร THC เลยแต่นอกจากที่จะมี CBD แล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินต่างๆรวมมาถึงโอเมก้า3หรือพวกแม่ธาตุวิตามินต่างๆมีเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายชนิดหลายในสมุนไพรก็มีแต่สมุนไพรอื่นจะไม่มี THC และ CBD ทุกวันนี้เราได้ใช้ CBD เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่จำฟาร์มได้มาเนี่ยมันเป็นสารที่ผิดกฎหมายเป็นสารเสพติดประเภท5
แต่ณวันนี้เราได้ปลดล็อกตัวนั้นออกไปแล้วและด้วยเทคโนโลยีต่างๆได้แยกสารทั้ง2ชนิดคือ THC และ CBD ออกมาจากนั้นเพราะนั้นเราจะเอาเฉพาะ CBD ซึ่งมีส่วนประโยชน์ที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเราจะมาคุยกันวันนี้เฉพาะ CBD หรือแคนนาบิโอยด์จริงๆแล้วสาร CBD ร่างกายเราได้สร้างขึ้นเองสามารถผลิตขึ้นเองผลิตและมันติดตัวเรามาตั้งแต่เราลืมตาดูโลกใบนี้อยู่ระบบที่สร้างสาร CBD ในร่างกายของเราเราเรียกมันว่า endocannabinoid system หรือ ECS บางคนก็เรียกว่าระบบกัญชาในร่างกายระบบ ECS เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ในร่างกายซึ่งมีกลไกต่างๆและมีหน้าที่ปรับความสมดุลทางสรีระวิทยาและควบคุมระบบต่างๆโดยส่งผ่านไปยังตัวรับ2ตัว CB1 และ CB2 ตัว CB1 ที่อยู่จะอยู่ในสมองส่วนกลางและคอยควบคุมไม่ว่าจะเป็นการคิดความจำความเคลื่อนไหวความกลัวรวมไปถึงการกระตุ้นให้ต่อมต่างๆสร้างฮอร์โมนขึ้นมาแม้แต่เซลล์เล็กๆอย่างไมโทคอนเดรียก็ยังมี CBD อยู่ที่นั่นแต่หลายคนก็คงรู้จักไมโทคอนเดรียแล้วส่วน CB2 จะอยู่ในส่วนปลายของประสาทตัวนี้จะควบคุมเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันต่างๆรวมไปถึงการนอนหลับและบางคนเรียกระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นระบบกัญชาหรือระบบ CBD หรือระบบ ECS ตัวนี้จะมีหน้าที่สร้างความสมดุลต่างๆในร่างกายเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคร้ายและเชื้อต่างๆที่เข้ามาในร่างกายของเราตัวยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าเราไม่สบายตัวระบบนี้จะผลิตสาร CBD และกระตุ้นไปส่งไปยังตัวรับ CB1 และ CB2 ที่อยู่ที่ผิวหนังของเราเพื่อกระตุ้นให้ต่อมขนของเราขยายตัวเพื่อระบายความร้อนออกไปหรืออย่างเช่นเมื่อเราทานอาหารเข้าไปปุ๊บแป้งและน้ำตาลก็จะอยู่ในกระแสเลือดมากจนเกินไปECS ก็จะกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินเพื่อนำพาน้ำตาลไปออกจากกระแสเลือดไปเก็บไว้ที่บริเวณตับและใต้กล้ามแต่พอส่วนที่กักเก็บน้ำตาลตรงนั้นมันเต็มก็จะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินในกระแสเลือดให้ไปเป็นรูปของไขมันที่เราเรียกว่าไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็จะนำพาไปเก็บไว้ที่ผิวหนังตามพุงตามแขนตามต้นขาต่างๆโดยผ่านกระแสเลือดเพื่อเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองต่อไปนี่คือระบบปฏิบัติการและกลไกในร่างกายที่สลับซับซ้อนเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสร้างสมดุลและรักษาตัวมันเองแต่พอเราอายุมากขึ้นร่างกายมีความสามารถในการผลิต CBD น้อยลงก็ทำให้เกิดภาวะที่ไม่สมดุลและมันก็ไม่ได้เป็นเพราะอายุมากขึ้นอย่างเดียวตัวการสำคัญที่ทำให้ระบบ ECS เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆก็คือความเครียดและยาตามใบสั่งที่หมอให้มากินเช้า2เม็ดเย็น3เม็ดก่อนอาหารหลังอาหารอะไรประมาณนั้นและตอนนี้เรายังไปซื้อผัก
ซึ่งมีสารเคมีตกค้างเข้ามาอีกทำให้ระบบ ECS ของเราเนี่ยมันเสื่อมถอยก่อนกำหนดเวลาที่มันจะเป็นไปและพอระบบ ECS เสื่อมถอยลงบาปความสมดุลในร่างกายก็เริ่มเสื่อมลงไขมันที่เคยขับออกได้ก็ขับออกได้น้อยยังคงเหลืออยู่ในกระแสเลือดพอนานวันเข้าก็เกิดการอุดตันพอเกิดการอุดตันหัวใจทำงานหนักเพื่อที่จะปั๊มเลือดของเราสู่ทุกส่วนของร่างกายนั่นคือที่มาของโรคความดันโดยสูงแต่ในเมื่อในกระแสเลือดของเรายังมีพวกน้ำตาลแป้งอยู่มากๆที่เราเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไม่สามารถขับออกได้ก็จะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดสิ่งที่ตามมาก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบหลายๆอย่างที่ตามมาและนี่คือเหตุผลที่ยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งหรือสองตัวอย่างเท่านั้นว่าทำไมเราต้องหา CBD จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มให้กับร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ระบบ ECS กลับมาทำงานเหมือนเดิมและสร้างความสมดุลขึ้นมาใหม่เพื่อจะไปต่อสู้กับโรคต่างๆและปรับความสมดุลในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นเส้นเลือดเรื่องอะไรต่างๆกลับเข้ามาให้อยู่ในสภาพดีเพราะร่างกายเราได้รักษาตัวมันเองกับสารที่เราเรียกว่า CBD ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะมองเห็นว่าทำไม CBD ถึงรักษาได้หลายโรคจริงๆตัว CBD ของมันเองเนี่ยโดยคุณสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ต้านการอักเสบแต่พอเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยพอไปอยู่ที่โครงสร้างหรือกลไกต่างๆในร่างกายCBD จะเป็นไปเป็นตัวกระตุ้นให้ระบบต่างๆของร่างกายให้ระบบ ECS ทำงานณวันนี้เรามี CBD ใช้ไม่เหมือนสมัยก่อนผมถือว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราได้ใช้ CBD และผมเข้ามาตอนที่เข้ามาในไฮเวอร์ช็อปผมก็มาเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ CBD ผมก็เลยชื่นชมว่าเราทันใช้ CBD แต่หลายอย่างที่เราเคยศึกษามาวันนี้เราได้ใช้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของไอ้เวิร์ชช็อปที่ผสมใน CBD ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะเติมเต็มให้กับร่างกายก็มีหลายๆตัวถึงหลายๆสินค้าที่ทางไอ้เวิร์ชช็อปนำเสนอมาผมก็คิดว่ามันดีเพราะว่าผมก็ศึกษามานานเหมือนกันในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านที่ได้รับฟังมาตลอดและขอให้สุขภาพแข็งแรงก็ขออนุญาตคืนไมค์กับ MC ครับขอบคุณครับครับขอตบมือรัวๆให้กับท่านพีระอุทรัพย์นะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาพและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไงเวิร์นช็อปนะครับครับบริษัทไงเวิร์นช็อปนะครับเป็นบริษัทที่
มีคุณธรรมนำธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีสุขภาพทางสุขภาพที่ดีต้องมาพัฒนาด้วยการติดจากห้องจิตวิทยาหรือสภากาแฟนะครับคนที่เราต้องขายก่อนสินค้าตามที่คุณพีระพูดมาเมื่อกี้นะครับคนเราคนสินค้าเราต้องขายคนแรกก็คือตัวเราเองนะครับใช้ก่อนให้มั่นใจคนที่เป็นโรคร้ายคือคนที่ทรมานสัตว์นะครับสัตตานังนะครับต้องรู้จักขันห้าทำสมาธิเอาจิตอยู่ที่กายนะครับเข้าเรียนรู้สินค้าแล้วต้องเอามาใช้กับกายภาพให้เรารู้ก่อนนะครับแล้วถึงจะนำไปนะครับให้ต่อกับผู้ที่เราจะไปสปอนเซอร์ต่อคนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าทุกชนิดเราต้องนำมาทำไมครับทดลองใช้ก่อนให้ได้ผลถึงต้องแล้วถึงจะไปสปอนเซอร์ให้กับคนอื่นใช้ต่อนะครับต่อไปการอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับความรู้ในวันนี้นะครับคือการแชร์ประสบการณ์นะครับท่านจบการศึกษานะครับระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขมา41ปีนะครับปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุขนะครับตบมือรัวๆนะครับต้อนรับนะครับคุณหมอชวนพิษรอดแก้วครับกราบเรียนเชิญครับผมค่ะขอบคุณค่ะ MC ผอ.เกียรติมงคลค่ะเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์พี่สริยาภูคิมศิรกุลและสมาชิกไคบุญชอบผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันชวนพิษรอดแก้วจากนครศรีธรรมราชค่ะผู้แนะนำเข้าสู่ธุรกิจไทยที่ยิ่งใหญ่ก็คืออาจารย์ธัญลักษณ์สุจิพงศ์ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาแชร์ความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยประทับใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของไทยเรามานานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ขอแชร์ในกับผู้ป่วยที่เพิ่งประสบความสำเร็จจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากสปรีกันชงมาใช้กับหลานสาวนะคะหลานสาวเป็นลูกของพี่สาวป่วยด้วยภาวะของตับแข็งนะคะเป็นผู้หญิงแต่เกิดภาวะตับแข็งเพราะอะไรเราก็พยายามสาเหตุว่าเพราะอะไรนะคะก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยกินยาพาราต่อเนื่องมานานมากแล้วค่ะซึ่งตัวเองเป็นน้าสาวเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าหลานใช้ยาพารามาแบบเป็นว่าเล่นเลยอะค่ะกล่อง100เม็ดเนี่ยเขาใช้ประมาณ1เดือนหมดแล้วก็กินต่อเนื่องมาแบบนี้ตลอดเลยเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นตับแข็งมาตั้งแต่ปี64แต่เขาไม่ได้บอกนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาจนกระทั่งว่ามาเมื่อตอนช่วงที่ว่าเดือนมีนาที่เราไปขึ้นไปกรุงเทพไปพบคุณกลินคุณลอเรนกันนะคะเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยการหกล้มแล้วก็ไหลหลุดแต่หลังจากเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะปรากฏว่าเกิดภาวะของตัวเหลืองแพทย์ก็ตรวจหาสาเหตุนะคะก็พบว่าเป็นภาวะตับแข็งแล้วก็พอยันไปได้ไปกรุงเทพได้3วันนะคะหลานก็โทรไปบอกว่าหลานชายนะคะเป็นน้องชายของคนป่วยค่ะโทรไปบอกว่าหมอบอกว่าพี่สาวเป็นตับแข็งแล้วก็มีภาวะของตับวายผู้ป่วยจะมีอาการแน่นอึดอัดแล้วก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็จะเสียชีวิตไปในที่สุดนะคะมันเปิดภาวะที่ท็อกซิกมากๆเลยช่วงนั้นนะคะเพราะว่าภารกิจที่เรากำลังไปดำเนินการเรื่องของไฮก็ยังไม่เสร็จแล้วหลานก็เจอภาวะแบบนี้นะคะก็ตกใจมากวันนั้นกะว่าจะกลับบ้านแล้วค่ะแต่ด้วยภาวะด้วยการที่เราฟังเรื่องจิตประพัฒน์สอนก็บรรดาพี่ๆเพื่อนๆนะคะรวมทั้งคุณหมอชนินด้วยให้สติว่าอย่าเพิ่งรีบนะคะลองหาข้อมูลดูก่อนก็โทรมาถามปรากฏว่าคนไข้เนี่ยยังกินได้ปกติอยู่นะคะยังกินได้แต่ว่าหมอฟันธงว่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในเมื่อคนไข้ยังกินได้ก็ยังไม่กลับนะคะอยู่จนกระทั่งว่าได้พบคุณเวนคุณลอรินจนเสร็จนะคะเสร็จภารกิจกลับมาบ้านวันที่18มีนามาถึงก็วันนั้นก็ไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลเลยนะคะโอ้ไปถึงนี้เรามีความรู้สึกว่า
ความหวังมันริบหรี่มากเลยกับการที่จะดึงยื้อชีวิตหลานให้กลับมาทางฝั่งเราเนี่ยค่ะเขาเหลืองมากตัวเหลืองชนิดที่ว่าเหมือนกับไก่ที่เขาฆ่าเขาถอนขนมาไว้ขายพร้อมขายอะค่ะเหลืองมากแบบนั้นเลยแล้วก็ฉี่ที่อยู่ในถุงฉี่เนี่ยสีเข้มเหมือนสีขมิ้นแก่เลยอะค่ะสีน้ำขมิ้นแก่ตัวเองก็มีสเปรย์กันชงอยู่ไปถึงก็จัดแจงเลยนะคะพ่นสเปรย์กันชงข้าวสุกข้าวในปากซึ่งได้รับเคล็ดลับจากพี่สริยาว่าเราต้องพ่นแบบให้เข้มนะคะให้เข้มก็คือในคอ3ปิดแล้วก็ใต้ลิ้น3ปิดแล้วก็อมไว้10นาทีนะคะก็ให้หลานพ่นหลังจากที่ให้เขาพ่นสเปรย์กันชงแล้วเนี่ยค่ะตัวเองก็นอนหลับไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหลานชายที่เป็นคนเฝ้าคนไข้เนี่ยก็ถามว่าน้าสังเกตไหมว่าพี่สาวเขาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรียนก็มองไปที่ถุงฉี่นะคะปรากฏว่าถุงฉี่เนี่ยเขาได้เปลี่ยนไปแล้วรอบนึงน้องชายเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ดิฉันเห็นว่าจากสีปัสสาวะที่เข้มเนี่ยกลายเป็นสีอ่อนลงก็ดีใจมากเลยเรามีความหวังขึ้นมามากตรงนี้เป็นความมั่นใจว่าจากที่เราเคยมั่นใจในเรื่องของสาร CBD ว่าสามารถที่จะดูแลได้ถึงระดับเซลล์ระดับไมโตคอนเดรียเนี่ยนี่ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะคะเราก็ใช้แบบอย่างเข้มมาเลยด้วยผลิตภัณฑ์จากกัญชงเนี่ยค่ะก็ให้เขาอมใต้ลิ้นตลอดเลยนะคะซึ่งจากที่แพทย์ฟันธงว่าเขาจะไม่รอดแล้วก็ตอนที่ดิฉันพ่นสเปรย์กันชงเข้าปากของหลานเนี่ยค่ะจะไม่เห็นความเป็นสีชมพูในช่องปากเขาเลยไม่ว่าจะเป็นที่ริมฝีปากหรือในช่องปากทั้งหมดจะเป็นสีแดงคล้ำหมดเลยเห็นแล้วใจหายมากแต่พอหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์กันผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารCBDจากกันชงเข้าไปนะคะปรากฏว่าในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะสีลิ้นของเขาเนี่ยค่อยๆมีสีชมพูให้เราเห็นเรื่องขึ้นมาฉันก็เลยใช้แบบอย่างเข้มมาเลยนะคะใช้ตลอดจนกระทั่งแพทย์เองเนี่ยก็ดิฉันคิดเองนะว่าแพทย์ก็น่าจะสงสัยนะว่าจากที่เขาบอกว่าหมดหนทางที่จะช่วยแล้วอะกลับคนไข้ดีขึ้นผิวหน้าที่เป็นสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาให้เห็นนะคะนี่คือความสุดยอดของสาร CBD ในกัญชงจริงๆนะคะจากที่ประสบมาหลานก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ3สัปดาห์นะคะตอนนี้ก็ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วมาด้วยหน้าตาเหมือนปกติเลยนะคะนี่คือความดีใจที่เราคิดว่าเป็นเสมือนปาฏิหาริย์ที่เกิดจากสาร CBD ที่มาช่วยเอาชีวิตของหลานกลับมาจากที่แพทย์บอกว่าจะไม่รอดแล้วนะคะอันนี้คือความประทับใจขอแชร์แค่เรื่องเดียวนะคะเพราะว่าจะใช้เวลามากเกินไปค่ะก็ขอขอบคุณมากๆขอทุกคนมั่นใจกับสาร CBD ในจากผลิตภัณฑ์กัญชงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอตบมือรัวๆครับให้กับคุณหมอชวนพิษรอดแก้วนะครับเพราะท่านประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับเพราะท่านเป็นสาธารณสุขมาตั้ง41ปีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของท่านล้นเหลือนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้นำมาคือจากประสบการณ์ที่ท่านได้รับมานะครับแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับคุณมั่นใจแค่ไหนว่าบริษัทไงเวิร์ดช็อปนะครับจะเป็นธุรกิจที่ทุกคนควรทำหรือเข้ามาทำแล้วคุณจะมีความสำเร็จแน่นอนทำแล้วคุณจะมีความร่ำรวยมหาศาลตามที่เราปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขมีไม่มีต้องที่ไม่เกิดจากอารมณ์โลภไม่เกิดจากอารมณ์หลงนะครับแล้วทำยังไงนะครับจะทำให้มีอัจฉริยะเงินไหลนะครับเราจะได้รับความรู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับถึงจะทำให้เรามีความร่ำรวยมหาศาลนะครับจากบริษัทไงเวิร์นช็อปนะครับวันนี้นะครับท่านที่จะให้ความรู้นะครับกับอัจฉริยะเอินไหลนะครับท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับประวัติการทำงานนะครับท่านเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมายาวนานนะครับ40ปีนะครับผลงานที่ผ่านมาจัด
ท่านได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุกมิติได้รับรางวัลครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะจากครูสภานะครับแล้วท่านก็มีความประทับใจการเป็น1ใน8ของผู้นำติดตัวของอาจารย์สริยาโปคินเสือกุลของเรานะครับและได้มีส่วนในการช่วยส่งต่อโครงการดีๆเพื่อแผ่นดินผ่านธุรกิจไงเวิร์นจบครับครับเพราะนั้นตบมือรัวๆนะครับต้องต้อนรับท่านอาจารย์ธัญลักษณ์สุจีพงศ์นะครับอัพไลน์สูงสุดนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับผมเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกข์หนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำใครติใครว่าอย่าสนอย่าจำจะสูงหรือต่ำเราลิขิตเองกราบเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์และอาจารย์สุริยาโภคินศิรกุลอาจารย์นงรัตน์โมปลอดนะคะดิฉันธัญลักษณ์สุจิพงศ์ผู้สปอนเซอร์เข้าสู่ธุรกิจไทยเวิร์นช็อปคืออาจารย์สุริยาโภคินศิรกุลนะคะวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาสู่ธุรกิจไทยเวิร์นช็อปของพวกเรานะคะวันนี้ที่มาอยู่กันในห้องนี้นะคะขณะนี้ใครบ้างคะที่ไม่ประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตกสะเก็ดของประเทศไทยนะคะหรือว่าปัญหาสุขภาพหรือปัญหาเรื่องของอะไรก็เรียกความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอะค่ะสิ่งแวดล้อมบางคนอยู่ท่ามกลางอะไรนะฝุ่น PM 2.5 อะไรเนี่ยค่ะอันตอนนี้พวกเรากำลังเผชิญนะคะกับความยากลำบากกันพอสมควรนะคะในยุคที่มีสงครามก็เรียกว่าสงครามชีวภาพแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำนะคะเหมือนหลายคนก็มีหนี้หลายคนก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถมีค่าโน้นค่านี้ค่าน้ำค่าไฟค่าการแต่งกายนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยค่ะอันทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะวันนี้นะคะปัญหาของทุกท่านนะคะปัญหาทุกท่านนะคะแก้ได้ครบจบที่ไฮแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะซื้อแล้วรวยค่ะปกตินะคะเราจะบอกว่าถ้าต้องการกำไรเนี่ยต้องขายเท่านั้นถึงจะได้กำไรขออภัยนะคะได้ยินเสียงดิฉันไหมคะฮัลโหลได้ยินชัดครับการขายเท่านั้นนะที่จะได้กำไรนะคะแต่ว่าที่ภาคใต้มีอย่างหนึ่งค่ะถึงถ้าจะได้กำไรก็คือเลี้ยงแม่ไก่ฟักนะคะแถวภาคอื่นเขาเรียกอะไรไม่ทราบค่ะแม่ไก่ฟักค่ะถ้าเราเลี้ยงแล้วเราได้กำไรแน่นอนนะคะอันนี้ก็มีมุกเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนที่ฉันเป็นครูเนี่ยค่ะก็กู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะตอนนี้ถ้ากู้ระเบิดได้นะได้ตังค์แล้วก็จะกู้แล้วด้วยนะคะจริงๆแล้วก็คือมีความยากลำบากกันจริงๆค่ะแต่วันนี้นะคะบอกแล้วว่ามาที่นี่นะคะซื้อแล้วรวยค่ะซื้อแล้วรวยทำอะไรถึงซื้อแล้วรวยคะที่นี่ที่ไฮของเรานะคะที่ไฮของเราซื้อแล้วรวยนะคะเพราะเราจะได้เป็นเจ้าของนะคะเราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มในอากาศอะค่ะเราจะเป็นเจ้าของตลาดในอากาศก็คือตลาดออนไลน์ที่ใหญ่นะคะเทียบเท่าช้อปปี้ลาซาด้าเลยทีเดียวนะคะใหญ่เทียบเท่าเลยหรือว่าใหญ่กว่าก็ได้ค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องมีพนักงานเราไม่มีต้องมีคนทำบัญชีแล้วเราได้เป็นหุ้นนะคะได้เป็นหุ้นกับบริษัทโดยลงทุนเพียง 1,750 บาทเท่านั้นค่ะในการลงทุน 1,750 บาทเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะไปทำงานนะคะในงานของเราตรงนี้ก็คือท่านมีหน้าที่เพียงไปแนะนำผู้คนค่ะแต่ว่าก่อนที่จะแนะนำผู้คนนะคะเมื่อกี้มันก็ผ่านขั้นตอนว่าท่านต้องมีความรู้ค่ะแต่เราไม่ได้เอาความรู้จากใบปริญญาบัตรของท่านนะคะความรู้เราเรียนกันที่นี่มาเริ่มต้นเหมือนกันทุกคนเลยค่ะทั้งคนที่เป็นด็อกเตอร์คนจบป.4คนจบป.6ป.7หรือม.3หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันที่นี่ค่ะที่ห้องสภากาเฟ่นะคะห้องจิตประพัสสรแล้วก็ห้อง OPP ที่นี่แหละค่ะจะให้ความรู้ท่านนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำการ
แนะนำผู้คนเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ค่ะนี่คือท่านจะเกิดรายได้นะคะรายได้ข้อที่หนึ่งของเราก็คือการสปอนเซอร์ค่ะที่นี่นะคะสปอนเซอร์ไม่ว่าจะลงทุน 1,750 หรือลงทุน 5,250 โปรเจกต์ขนาดกลางนะคะโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะคะขนาดจัมโบ้นะคะ 36,750 เรามีสักและสิทธิ์เท่ากันค่ะสิทธิประโยชน์ได้เท่ากันค่ะก็คือถ้าไปสปอนเซอร์ก็เนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์กลับมานะคะ 10% ค่ะถ้าท่านสปอนเซอร์คน 1,750 ท่านก็จะได้กลับมา160บาทนะคะถ้าสปอนเซอร์36,750ก็จะได้กลับมา 3,330 นะคะตรงนี้นะคะท่านสปอนเซอร์กี่คนก็ได้ค่ะไม่กำหนดนะคะอย่าเคยชินกับว่า4คนนะคะจริงๆแล้วบริษัทไม่กำหนดนะคะเราสปอนเซอร์กี่คนก็ได้ถ้าอย่างวันนี้ท่านต้องการรายได้สักพันท่านก็สปอนเซอร์สัก10 คนนี่ได้เท่าไหร่คะ 1,600 ท่านสปอนเซอร์วันละ10 คน 10 คน 1,600 นี่ค่ะเดือนนึงเนี่ยท่านก็จะได้รายได้อยู่ที่เท่าไหร่ได้คะ30คูณกับ160ได้กี่หมื่นคะช่วยคิดหน่อยค่ะดิฉันก็48,000เอากันสุดเท่าไหร่นะคะ48,000นะคะสปอนเซอร์อย่างเดียวเลยค่ะ48,000วันละ10 คน 10 คน 10 คน 10 คนนะคะอันถ้าวันนี้ท่านต้องการรายได้นะคะ48,000นะคะไปจ่ายค่าอะไรเดียวค่าผ่อนรถสปอนเซอร์เลยทำเลยค่ะเดือนนี้ท่านก็จะได้ค่าผ่อนรถไป48,000แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่รายได้ข้อหนึ่งนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยค่ะแผนการตลาดเราเป็นไบนารี่ค่ะไบนารี่แปลว่า2แสดงว่าท่านต้องมี2ฝั่งนะคะไบนารี่เนี่ยมันต้องมี2ฝั่งเราสปอนเซอร์มาแล้วเราก็จะต้องแบ่งคนของเราออกเป็น2ฝั่งค่ะอันนี้เราไม่ต้องนั่งแบ่งให้ยุ่งยากค่ะมันมีแพลตฟอร์มของบริษัทเนี่ยเขาทำให้เราเรียบร้อยค่ะมีซ้ายกับขวาค่ะเวลารายได้ข้อที่2ของท่านจะเกิดขึ้นค่ะก็คือค่าจับคู่ค่ะค่าจับคู่ที่นี่นะคะคู่แรกเขาให้ 50% ค่ะ 50% เนี่ยท่านได้มาถ้าท่านลงทุน 1,750 ท่านก็จะได้เงินกลับมาก็คือ800บาทค่ะจับคู่นะคะคู่ซ้ายกับคู่ขวาค่ะซ้ายกับขวาคิดเป็น1คู่ก็จะได้กลับมานะคะ800บาทนะคะ 50% และถ้าคู่ที่2ก็ 30% ก็จะได้เงินกลับมา480นะคะคู่ที่3ก็จะได้กลับมาคู่ที่3นี้ 20% ค่ะก็จะได้กลับมา320คู่ที่4เป็นต้นไปอินฟินิตี้ยาวจนชั่วชีวิตเราไปถึงลูกเรานั่นแหละค่ะเขาให้ 10% ก็คือคู่ละ160บาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นรายได้มหาศาลนะคะจับคู่เมื่อกี้ที่เราแนะนำไปอะค่ะที่เราว่าเดือนหนึ่งเราแนะนำไปวันละ10 คน 10 คน 10 คนเราได้คนเท่าไหร่แล้วอะคะ300แสดงว่ามาจับคู่ได้เยอะแยะแล้วนะคะตรงนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าท่านได้ร้อยคู่อะคะร้อยคู่เนี่ยในร้อยคู่เนี่ยมันเมื่อกี้คู่แรกท่านจะได้800คู่2ได้480คู่3ได้320ถ้าได้ร้อยคู่เนี่ยก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่คะรายได้ประมาณ17นะคะ17เพราะว่า97คู่อะคูณ160แล้วก็ไอ้นู้นที่มันมี800 480 320นะแล้วถ้าเกิดได้พันคู่ล่ะคะแล้วที่เราสปอนเซอร์กันมาเนี่ยเราไม่ใช่ได้สปอนเซอร์แค่นี้นะคะเยอะแยะหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นรายได้มหาศาลนะคะนี่คือรายได้จับคู่ค่ะรายได้ข้อที่1กับข้อที่2ท่านเป็นคนถ้าท่านขยันนะคะที่นี่นะคะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะเหมือนอาจารย์ธัญญาเป็นครูนะคะตอนสอนอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมราชนะคะสอน30คาบค่ะเพราะว่าครูภาษาอังกฤษมีน้อยสอน30คาบนะคะก็รับ 50,800 คนอื่นเขาสอน8คาบค่ะต่อสัปดาห์เขารับ 60,000 กว่านะคะทำมากได้น้อยทำน้อยได้มากนะคะอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะคะมันก็เป็นบุญเป็นกรรมของแต่ละคนนะคะเราอย่าไปโทษใครอันนี้นะคะถ้าท่านขยันนะคะท่านก็ทำมากท่านก็ได้มากทำน้อยท่านก็ได้น้อยท่านจะเอาน้อยหรือเอามากล่ะคะถ้าท่านมีหนี้สินอยู่มากอันนี้พูดถึงหนี้สินนะคะมาว่าตัวเองอีกถ้าหนี้สินมากเราต้องขยันให้มากเพราะว่ามันจะสามารถปลดหนี้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะมันสามารถทำได้เพราะว่า
โอนกันเดี๋ยวนั้นเลยนะในนี้นะคะเงินจะเข้าเห็นปุ๊บๆๆๆเลยทันตาเห็นค่ะแพลตฟอร์มของท่านประธานสุดยอดมากนะคะรายได้ของ 100% ของบริษัทเนี่ยค่ะบริษัทให้เราตั้ง 70% นะคะเมื่อกี้ได้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะคะต่อไปนะคะยังมีรายได้ข้อที่3นะคะเมื่อกี้จับคู่แล้วนะคะ1สปอนเซอร์2จับคู่ข้อ3ก็คือในฐานะที่เรามีหน้าที่ไปชวนคนมาแล้วเราก็ช่วยเขานะคะให้เขาทํางานได้ทํางานเป็นอย่างเนี้ยที่เราจัดกันอยู่เนี่ยค่ะคือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันคนที่ทําพูดไม่เป็นก็พาคนมาฟังคนอื่นพูดก็จะได้คนอื่นก็เข้าใจก็ไปทําต่อได้นะคะมันนี่คือข้อดีของเครือข่ายมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุดรูรั่วให้กันทุกรูเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าทําไม่ได้ทําไม่ถูกทําไม่เป็นนะคะให้ท่านอยู่ในที่ประชุมแล้วท่านจะทําได้ทําเป็นค่ะรายได้ข้อที่3บริหารทีมนะคะบริหารทีมนี้ทําอย่างไรนะคะก็คือคนที่ท่านชวนมาเนี่ยค่ะท่านชวนมาเนี่ยท่านจะได้เป็นตำแหน่งบรอนก็คือท่านต้องมีคนที่ท่านชวนมาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยค่ะข้างซ้ายข้างขวารวมกันได้200รหัสเนี่ยท่านก็จะได้เป็นตำแหน่งบรอนนะคะแล้วก็จะได้รายได้จากบริษัทอีก 3% 3% สมมุติว่ามีรายได้จากยอดของ 3% ยอดของเรา 200,000 เนี่ย 3% ก็ได้เท่าไหร่ก็ 6,000 ถ้า2ล้านก็ได้ 60,000 ว่าไปนู่นเลยนะคะตำแหน่งซิลเวอร์เป็นยังไงตำแหน่งที่2ซิลเวอร์ก็คือเราสร้างลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นบรอน2คนบอลก็คือมี200รหัสนะคะ200รหัส2ข้างนะคะ2คนซ้ายคนขวาคนนี่แหละค่ะก็จะได้เราตัวเราเองก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งซิลเวอร์นะคะก็จะได้อีก 4% ค่ะ 4% ถ้ามียอด 200,000 ได้ 4% ก็ 8,000 ถ้า2ล้านก็ 80,000 เนี่ยสมมุติกันไปนะคะแต่จริงๆแล้วก็ทำได้มากกว่านี้แน่นอนค่ะแล้วก็ตำแหน่งไดมอนด์นะคะตำแหน่งไดมอนด์เนี่ยเราก็ตั้งลูกทีม2คนของเราให้เป็นซิลเวอร์นะคะพอเรามาเป็นไดมอนด์เนี่ยก็จะได้ 5% ค่ะ 5% ถ้ามียอด 200,000 ก็ได้มาเท่าไหร่คะ 10,0002ล้านก็ได้แสนหนึ่งโอ้โหมาลักมาเหลือเลยนะคะจังหูจังหันหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะตำแหน่งต่อไปอ๋อมีอีกค่ะถ้าตำแหน่งเราชนกันนะคะตำแหน่งชนกันเห็นชนกันอย่างเช่นเราเป็นไดมอนด์ดาวไลน์เป็นไดมอนด์เราเป็นซินเวอร์ดาวไลน์เป็นซินเวอร์อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะให้เรา 20% ของยอดของดาวไลน์ติดตัวเรานี่แหละค่ะถ้าดาวไลน์เรามียอด 200,000 เราให้เรา 20% ก็คือได้เท่าไหร่คะ 40,000 นะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่นะคะตัวขาเดียวก็ได้ตังค์นะคะไม่ต้องว่าต้องบาลานซ์นะแต่ว่าบาลานซ์อ่ะดีไว้บาลานซ์ไว้ก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็ยังมีรายได้ข้อที่4นะคะอันนี้รายได้ที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือไประดับโลกเลยตอนนี้ไม่ต้องว่าอะไรไม่เห็นมีได้ตอนนี้ประธานจะขยายแล้วนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้แหละค่ะเราก็จะไปอเมริกาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียลาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ธัญญาก็เริ่มส่งไปหาคนฟิลิปปินส์นะคะส่งเมสเซนเจอร์ไปอันนี้นะคะ 3% ค่ะ 3% นะคะการที่จะได้ยอดขายทั่วโลกตรงนี้ก็คือต้องให้ดาวไลน์เราค่ะ4คนเป็นไดมอนด์ค่ะเราก็จะได้ยอดขายทั่วโลก 3% นะคะดีไม่ดีอะคะยอดขาย 1,000 ล้านเราได้มา 3% ได้กี่ล้านนะคะคิดเอาเองนะคะอันนี้ต่อไปนะคะยังมีจุดเด่นของไฮที่ที่ประธานชัยวัฒน์ซึ่งมีประสบการณ์แล้วท่านก็มาทำให้พวกเราเนี่ยค่ะประธานบอกว่าพวกคุณไม่ต้องไปตามดาวไลน์ของคุณให้มาซื้อให้มาอะไรก็เรียกปิดยอดไม่มีนะคะคำว่าปิดยอดคำว่ารักษายอดในบริษัทนี้ไม่มีค่ะเพราะประธานเนี่ยท่านมีประสบการณ์ในการทำบริษัทมามากมายท่านก็เลยแก้จุดอ่อนต่างๆให้หมดเลยค่ะโดยที่นี่นะคะถ้าคุณยังไม่มีรายได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องซื้อซ้ำคุณจะต้องซื้อซ้ำเมื่อมันมีเงินรายได้โชว์ขึ้นมาในโทรศัพท์ของคุณนั่นแหละค่ะมันจะโชว์ในโทรศัพท์ของคุณค่ะพอคุณกดเข้าไปมันจะโชว์อยู่แล้วคุณก็ต้องมาซื้อเมื่อคุณเห็นรายได้นี่คือยอดเยี่ยมนะคะแล้วในการซื้อซ้ำนะคะในการซื้อซ้ำตรงนี้นะคะรายได้ของคุณเกิดมาเหมือนเดิมค่ะคุณจะได้ค่าจับคู่ค่าสปอนเซอร์ค่าจับคู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ได้แบบนี้อยู่ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าได้ครั้งเดียวนะคะคุณจะต้องซื้อซ้ำเมื่อไหร่คะเมื่อคุณบริษัทจ่ายรายได้คุณครบ 300% ค่ะ 300% ถ้าคุณลงทุนที่ 1,750 ก็คือคุณมีรายได้มาแล้ว 4,800 นะคะพอ 4,800 แล้วเนี่ยมันจะมีพอเงินเข้ามาต่อไปมันจะไปอยู่ในช่องสีแดงนะเขาเรียกไฮเปอร์พอยต์อะค่ะอันนี้ก็
เคยทำมาหลายหนแล้วก็เลยรู้นะคะเพราะว่าเคยทำมาในระบบเก่าของไฮนี่นะคะอาจารย์ธัญญาเนี่ยเคยทำมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะแล้วก็เงินนะคะสามารถเบิกถอนได้ทุกวันเข้าเป็นเรียลไทม์แล้วก็จะเบิกเท่าไรคุณสามารถทำได้วันละแสนวันละล้านวันละเท่าไรจ่ายหมดนะคะไม่ต้องกลัวว่ามีอะไรนะเขาเรียกว่าอั้นที่นี่ไม่มีอั้นนะคะคุณสามารถเบิกได้ตามที่คุณทำได้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็สามารถตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้จริงๆนะคะถ้าเราขยันทำตอนนี้กำลังจะออกมาเวอร์ชั่น 2.0 3.0 ประธานกำลังพัฒนาโปรแกรมเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวกับโปรแกรมเมอร์ของเราเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับโลกนะคะอันวันนี้แผนการตลาดของไอ้นะคะดิฉันก็พูดให้ฟังเพียงแค่นี้นะคะท่านใดสนใจอยากจะสอบถามก็หลังไมค์นะคะทำตัวให้มีค่ากับเวลาที่เหลืออยู่กัดฟันสู้โชคชะตาอย่าท้อถอยหัดเดินหน้าไม่ใช่เอาแต่คอยจะเรียนมาน้อยจะเรียนมามากเรียนมาน้อยให้เวิร์กช็อปคอยให้โอกาสท่านทุกคนนะคะอันวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของที่นั่งกันในไฮเวิร์นช็อปนะคะเป็นเจ้าของนะคะเป็นก็เรียกว่าเป็นหุ้นส่วนนะคะถ้าท่านปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปคนอื่นก็มาจับจองคนของท่านไปเป็นหุ้นส่วนของเขาซะท่านก็จะสูญเสียมรดกของลูกนะคะสวัสดีค่ะครับตบมือรัวๆนะครับให้กับท่านอาจารย์ธัญลักษณ์สุจิตพงษ์นะครับท่านคงได้รับความรู้อย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับแผนการอัจฉริยะเงินไหลนะครับจากท่านธัญลักษณ์สุจิตพงษ์นะครับเพราะประสบการณ์ของท่านนะครับท่านได้ทั้งเรื่องรับการรับราชการเอามานำมาใช้ในสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ท่านได้ทำการบริษัทออนไลน์มาหลายๆบริษัทนะครับและก็ได้นำมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับพวกเราในบริษัทไฮเวิร์นช็อปนะครับทุกคนนะครับต้องการอิสรภาพทางด้านการเงินนะครับจากการให้ที่ดีได้คนมาแล้วนะครับทุกคนต้องพัฒนาคนของตัวเองนะครับให้มีความเมตตากรุณานะครับต้องนำมาบำรุงรักษาให้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้เจริญงอกงามนะครับต่อไปนะครับในบริษัทไงเวิร์นช็อปนะครับให้มีคุณค่าทางสังคมสร้างให้เขามีคุณค่าทางสังคมไม่เบียดเบียนทางสังคมทำให้มีการเขามีการสรรเสริญทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการชีวิตที่ดั่งใจคิดหรือไลฟ์สไตล์นะครับฝึกตัวเองให้ชนะกิเลสให้เจริญทางโลกและทางธรรมให้เจริญมาจากจิตที่มีความเมตตากรุณาให้เงินใครให้จากจิตบริสุทธิ์นะครับนะครับนั่นคือความสำเร็จของไงเวิร์นช็อปเหมือนแก้วสารพัดนึกนะครับให้ใส่จิตลงไปในจิตของคนที่เราจะได้เป็นดะรายให้ยิ่งให้ก็เหมือนยิ่งนะครับยิ่งได้นะครับผมต่อไปนะครับเราจะได้รับกวางการเพิ่มพลังนะครับจากผู้มีประสบการณ์อีกท่านนะครับซึ่งท่านนี้นะครับมีประสบการณ์จากการทำงานนะครับประจำมาแล้วนะครับอย่างยาวนานนะครับการศึกษานะครับท่านจบประกาศนียบัตรนะครับเจ้าหน้าวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับพนักงานอนามัยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้นะครับจังหวัดยะลานะครับสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับประวัติการทำงานรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นเวลา40ปีนะครับความประทับใจในธุรกิจแบบเครือข่ายไงเวิร์นช็อปโดยเฉพาะแผนธุรกิจแบบอัจฉริยะเงินไหลนะครับตบมือรัวๆนะครับต้อนรับนะครับคุณหมอชนินรอดแก้วครับขอกราบเรียนเชิญครับผมขอบคุณครับขอบคุณ MC นะฮะขอบคุณพอพอเกียรตินะฮะพอเกียรติมงคลนะโคชสหะนะฮะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้120กว่าท่านนะครับขอบคุณสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะยิ่ง
ช่วงท้ายเนี่ยยิ่งเข้มข้นยิ่งมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์นะเรียนอาจารย์สริยาภูกินศิรกุลนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติในห้อง